สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเชื้อเห็ดนะครับเรียกว่าเห็ดตับเต่านะครับนี่ได้เชื้อมานะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับดอกนี้ข้างใหญ่สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชื้อของเขานะครับที่ติดขึ้นมานะครับเป็นเชื้อรานะครับเชื้อของเขาจะเดินนะครับทีนี้มันจะมีอยู่2วิธีหนึ่งก็คือการคั้นใส่น้ำแล้วก็เป็นรสได้เลยส่วนที่2นะครับก็คือการหมักวันนี้ก็จะมาทำการหมักให้ดูนะครับว่าจะหมักยังไงง่ายนิดเดียวนะครับบอกเลยว่าง่ายมากนะครับเราก็เตรียมเชื้อเห็ดนะครับเราก็เตรียมดอกเห็ดที่แก่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าสปองเขานะครับก็จะแตกสปอคือตรงนี้นะครับที่เป็นรังผึ้งนะครับหนึ่งก็มีเห็ดนะครับสองก็มีนี่เลยกระป๋องนะครับกระป๋องไว้หมักเชื้อเห็ดนะครับก็ทำการแบ่งนะครับแบ่งเชื้อเห็ดนะครับนี่ลงไปเลยนะครับนี่ทำแค่นี้เองนะครับเห็ดที่มันเน่าอย่าทิ้งนะครับนี่นี่ก็ทำการแตกตัวมันก็จะแตกสปอร์แล้วก็หมักไว้ไว้เลยนะครับดินที่ติดนะครับก็ไม่ต้องเอาออกนะครับวันนี้ได้เชื้อเห็ดเยอะนะครับก็จะแตกสปอร์ตรงนี้ออกมานะครับสปอร์ก็อยู่ตรงนี้หมักเพื่อที่ทำการนำไปเพาะปลูกนะครับดอกใหญ่เลยทีเดียวดอกใหญ่มากนะครับลงเลยนะครับเป็นการหมักแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายใช้ดอกเห็ดแก่ๆก็พอนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็ทำการปิดฝาไว้นะครับเป็นการหมักให้เชื้อเขาเนี่ยได้แตกตัวนะครับโอเคเนาะหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับสำหรับการหมักเห็ดก็เป็นวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอสวัสดีครับ